ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมนะครับปิติสีแสงนามสำหรับวันนี้นะครับเรามาพบกันในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมของทุกๆปีนะครับต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา25ปีแล้วประเทศไทยเราก็จะต้องพูดถึงเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยทั่วโลกเรียกวิกฤตนี้ว่า Asian Financial Crisis 1997ในขณะที่คนไทยเราเนี่ยก็นิยมเรียกกันว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับหรือว่าต้มยำกุ้ง crisis ซึ่งจริงๆแล้ววิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันเริ่มส่อแววส่อเค้ามาล่วงหน้าก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตจริงๆนานแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็มักจะเอาวันที่เป็นสำคัญนะครับว่าเป็นวันหมุดหมายแหละว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นหรือว่าเป็นจุดที่ฝีมันแตกหลังจากที่ฝีมันอักเสบมาอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือจุดเมื่อเช้ามืดของวันที่2กรกฎาคมปี1997นะครับหรือว่าปีพุทธศักราช2540นะครับเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกประชุมด่วนตัดสินใจกันตั้งแต่ช่วงสักตีสามนะครับว่าจะต้องมีการประชุมและหลังจากนั้นวันที่2กรกฎาคมผู้บริหารระดับสูงของทุกสถาบันการเงินของประเทศไทยโดยเฉพาะสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนก็ต้องเข้าไปพบกับทีมงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะประกาศการเปลี่ยนแปลงระบบปริวัติเงินตราจากค่าเงินบาทนะครับที่มีการคงค่าเสมอภาคไว้นะครับใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ Fixed Exchange Rate Regimes ที่ประมาณ25บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐก็ถูกประกาศลอยตัวค่าเงินบาทนะครับเปลี่ยนระบบปริวัติเงินตราเป็น Flexible Exchange Rate Regimes หรือว่าให้ค่าเงินเป็นไปตามกลไกตลาด Demand แล้วก็ Supply นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยฝีที่ปะทุฝีที่อักเสบมาอย่างต่อเนื่องนะครับเนื้อร้ายของเศรษฐกิจไทยก็แผงฤทธิ์เลยครับเหตุการณ์วันนั้นยังคงจดจำได้จนถึงวันนี้นะครับสำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับผมเชื่อว่าใครก็ตามที่มีอายุประมาณสัก40ปีขึ้นไปเนี่ยคงยังจดจำเหตุการณ์หลังจากนั้นได้ดีนะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการทางการเงินเนี่ยมันปะทุนะครับกลายเป็นวิกฤตการทางสังคมนะครับเป็นวิกฤตการทางการเมืองได้อย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่อายุต่ำกว่า40นะครับผมคิดว่าหลายๆคนคงจะจดจำเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวผมเองในฐานะที่จริงๆแล้วทุกปีเนี่ยก็มีโอกาสได้สอนนะครับวิชาที่ชื่อว่าสัมมนาเศรษฐกิจนะครับระหว่างประเทศหรือว่าเซมินาร์ in international economics ให้กับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่4เนี่ยซึ่งก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ก็มักจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าถ้าปีไหนมีโอกาสได้สอนวิชาที่เป็นวิชาสำหรับเด็กปี2นะครับที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ International Economics เนี่ยนะครับซึ่งเป็นวิชาปูพื้นนะครับเปิดประเด็นให้กับนิสิตที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ที่กำลังจะแยกเรียนสาขาวิชาหลักเนี่ยได้รู้จักวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเราก็มีการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นด้วยนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดจะพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี1997แล้วก็ลุกลามใหญ่โตไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ว่าเกิดพร้อมๆกันทั้งเอเชียเลยนะครับวิกฤตครั้งนั้นถูกเรียกว่า Asian Financial Crisis เราต้องแยกก่อนครับว่าปัจจัยพื้นฐานที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างปัจจัยพื้นฐานที่เกิดขึ้นผมคิดว่าเราคงต้องแยกเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของภาคเศรษฐกิจแท้จริงนะครับ real sectorภาคเศรษฐกิจแท้จริงของประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเศรษฐกิจดีต่อเนื่องมาโดยตลอดเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยมีเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากเศรษฐกิจที่ดีก็ทำให้ประชาชนคนไทยเราเองมีกำลังซื้อมีอำนาจซื้อนะครับก็เลยมีการนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศนิยมที่จะช้อปปิ้งนะครับกินของนอกใช้ของนอกซื้อของแบรนด์เนมภาวะที่เกิดขึ้นก็คือประเทศไทยเราเนี่ยประสบพบกับภาวะที่เรียกว่าการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือเรามีมูลค่าการนำเข้าสูงกว่ามูลค่าการส่งออกนะครับต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตแล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นมีการจดบันทึกการทำบัญชีเหล่านี้เนี่ยเราก็ขาดดุลการค้ามาโดยตลอดเพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็นเกินดุลการค้าในระยะหลังจากที่มี Asian Financial Crisis นี่แหละ
ท่านั้นยังไม่พอนะครับในภาคเศรษฐกิจแท้จริงเนี่ยเราก็พบนะครับว่าพัฒนาการทางด้านระบบสถาบันการเงินของเราเนี่ยมันยังไม่ได้มีการตรวจสอบมันยังไม่ได้มีการควบคุมที่เข้มงวดรัดกุมเหมือนอย่างปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นธนาคารหลายๆธนาคารเองเนี่ยผู้บริหารธนาคารเองก็มีสายสัมพันธ์นะครับกับนักการเมืองกับนักธุรกิจก็เลยมีการปล่อยกู้เงินนะครับปล่อยให้มีเงินกู้แบบที่เป็นเงินกู้แบบง่ายๆครับใช้เครือข่ายใช้ความสนิทสนมกันระหว่างผู้บริหารกับนักการเมืองนะครับกับเศรษฐีกับนักธุรกิจจำนวนมากเนี่ยที่มีการปล่อยเงินกู้ให้มันง่ายเกินไปนะครับวงเงินมากเกินไประยะในการผ่อนชำระยาวเกินไปหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีการเอาทรัพย์สินที่มาค้ำประกันเงินกู้เนี่ยเป็นทรัพย์สินซึ่งคุณภาพต่ำนะครับแต่มาเอาเงินวงเงินกู้ขนาดใหญ่ออกไปจากธนาคารได้โดยเฉพาะธนาคารขนาดกลางๆนะครับโดยเฉพาะกรณีหนึ่งที่เป็นธนาคารซึ่งก็มีสายสัมพันธ์ของผู้บริหารธนาคารนะครับที่ปรึกษาทางการเงินชาวต่างประเทศนะครับแล้วก็กลุ่มนักการเมืองกลุ่มหนึ่งนะครับที่เข้าไปหาผลประโยชน์ในธนาคารนี้แล้วก็มีการพูดจากันถึงขนาดเอาไปใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในขณะนั้นก็คือกรณีของธนาคารกรุงเทพพาณิชยการนะครับหรือว่า Bangkok Commercial Bank BBC ในขณะเดียวกันนะครับในภาคการเงินนอกจากเรื่องของการขาดความเชื่อมั่นในระบบสถาบันการเงินที่เป็นผลต่อเนื่องจากกรณีของ BBC แล้วเนี่ยปัจจัยภายนอกนะครับก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นด้วยปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1990เนี่ยนะครับก็คือเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามันกลับแข็งตัวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งโดยเฉพาะหลังจากที่ประธานาธิบดีบิลคลินตันประกาศเปิดเสรีโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยถูกใช้มาตั้งแต่ทศวรรษ1970นะครับเราเริ่มพูดระบบอินเทอร์เน็ตที่เป็นเครือข่ายที่ใช้ในทางการทหารความมั่นคงแต่พอถึงปี1993ที่บิลคลินตันเริ่มต้นเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยคลินตันบอกว่าไม่ใช่แค่ระบบสำหรับความมั่นคงอย่างเดียวละแต่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นพอถึงช่วงทศวรรษ1990ตอนปลายเนี่ยธุรกิจ .com ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Microsoft, Intel, Yahoo นะครับ Amazon ตอนนั้นก็กลายเป็นธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลนะครับแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้น Nasdaq ที่เป็นตลาดหุ้นที่มีการจดทะเบียนของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดนะครับจากต้นทศวรรษ1990เนี่ย Nasdaq อยู่ประมาณสักไม่ถึง 1,000 จุดพอถึงปลายทศวรรษ1990เนี่ยหุ้น Nasdaq กำลังจะทะลุไปที่ 5,000 กว่าจุดละตลาดในอเมริกาโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเงินจำนวนมากก็ไหลเข้าสหรัฐอเมริกาประกอบกับในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับอเมริกาเองก็เริ่มต้นในการที่จะจัดระเบียบการค้าในเรื่องของการค้าและการลงทุนใหม่เพราะว่าสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้วดังนั้นกฎกติกาที่สหรัฐอเมริกาต้องการที่จะเปิดเสรีทางการค้าโลกาภิวัตน์ในเรื่องของทุนนิยมนะครับทำให้เงินทุนสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเต็มที่เคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วรุนแรงก็เกิดขึ้นความเสี่ยงของตลาดทุนโลกก็เกิดขึ้นในหลายๆประเทศด้วยนะครับเพราะเราเริ่มเห็นวิกฤตเศรษฐกิจในลาตินอเมริกาก่อนนะครับในอาร์เจนตินาในเม็กซิโกต่อเนื่องตลอดในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษ1990เพราะนั้นเงินไหลออกจากลาตินอเมริกาเงินไหลออกจากอเมริกาใต้เช่นเดียวกันครับในทศวรรษ1980ก่อนที่จะเกิดการโลกาภิวัตน์ในตลาดเงินค่าเงินเยนของญี่ปุ่นก็ถูกทุบค่าเงินโดยพลาซ่าแอคคอร์ดที่เป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันตะวันตกในการที่จะบังคับให้ญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจของโลกนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเกินดุลการค้ากับเขาไปทั่วเลยนะครับแล้วก็มีนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่ค่อนข้างที่จะก้าวร้าว aggressive นะครับก็เลยทำให้ถูกทุบค่าเงินไปทุบค่าเงินของญี่ปุ่นโดยการบังคับให้ญี่ปุ่นต้องแข็งค่าเงินครับจาก250เยนมีค่าเท่ากับ1ดอลลาร์ให้กลายเป็นแค่120เยนมีค่าเท่ากับ1ดอลลาร์เท่านั้นแล้วเมื่อญี่ปุ่นถูกบังคับให้แข็งค่าเงินขนาดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งอะไรก็ตามที่ผลิตที่เป็น Made in Japan ราคาสูงขึ้นในตลาดโลกทันที2เท่าครับลองนึกภาพดูนะครับถ้าทีวีเครื่องนึงเคยผลิตที่ญี่ปุ่นสมมุตินะครับราคา 1,000 เยนถ้าอัตราแลกเปลี่ยนที่250เยนเท่ากับ1ดอลลาร์ราคาทีวีเครื่องนี้ก็คงจะขายในตลาดโลกแค่4ดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าพอค่าเงินเยนเปลี่ยนค่าโดยบังคับจาก Plaza Accord ให้กลายเป็น125เยน120เยนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนั่นก็แปลว่าสินค้าที่เคยผลิตในญี่ปุ่นด้วยต้นทุน 1,000 เยนเวลาไปขายในตลาดโลกก็จะกลายเป็น8ดอลลาร์สหรัฐเพราะนั้นสินค้าที่เป็น Made in Japan ไม่สามารถขายได้ในตลาดโลกครับแต่ในทางตรงข้ามครับเงิน1ล้านเยนที่เมื่อก่อนเคยนำไป
แลกเปลี่ยนนะครับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน250เยนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐก็แลกดอลลาร์ได้แค่40,000ดอลลาร์ 4,000 ดอลลาร์ใช่มั้ยครับก็กลายเป็นสามารถที่จะแลกดอลลาร์ได้ถึง 8,000 ดอลลาร์ด้วยเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเองก็เกิดภาวะเงินทุนไหลออกจากญี่ปุ่นจำนวนมหาศาลเพื่อที่จะไปลงทุนในตลาดโลกเพราะนั้นเงินจำนวนมากก็ไหลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตอนนั้นเองถือว่าเป็นช่วงที่ใครๆก็กำลังพูดถึงการเป็น newly industrialized countries นะครับเป็นประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่และด้วยการที่เราต้อนรับระบบโลกาภิวัตน์โลกนะครับการเปิดเสรีทางด้านการเงินนะครับถือหรือที่เรียกว่า Bangkok Infrastructure for Banking ขอโทษนะครับ Bangkok Investment Banking Facilitation หรือว่า BIBF ก็เกิดขึ้นในขณะที่ประเทศไทยเราเองก็อยากจะดึงดูดเงินลงทุนโดยการที่ยังคงอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่เอาไว้เพื่อว่าใครเข้ามาลงทุนก็ไม่ต้องคำนึงถึงว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปและทำให้เงินลงทุนเขาเสียเปรียบเสียผลได้ไปถูกต้องไหมครับแล้วเราก็ใช้นโยบายดึงอัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อที่จะให้เงินไหลเข้ามาการเปิดเสรีเหล่านี้นะครับโดยดึงอัตราดอกเบี้ยสูงแล้วก็เกิดขึ้นภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่เหล่านี้ก็ทำให้เงินจำนวนมากไหลเข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์วันนั้นนะครับผมขออนุญาตนำเอาบทความ2ชิ้นซึ่งผู้เขียนเองก็เปิดเป็น public เอาไว้นะครับมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นข้อเขียนบน Facebook โดยคุณบรรยงพงพาณิชย์นะครับคุณบรรยงพงพาณิชย์เนี่ยก็ในอดีตเนี่ยท่านก็เป็นผู้บริหารนะครับแล้วก็เป็นประธานกรรมการด้วยปัจจุบันนี้ยังเป็นประธานกรรมการบริหารนะครับของบริษัทหลักทรัพย์ภัทรนะครับเกียรตินาคินภัทร Security นะครับแล้วก็ยังคงเป็นกรรมการบริหารของธนาคารเกียรตินาคินด้วยนะครับซึ่งท่านเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงมากนะครับในแวดวงเศรษฐกิจของประเทศไทยกับอีกท่านหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสเวลาเพียงพอผมอาจจะเอาบทความของอีกท่านหนึ่งด้วยนั่นก็คืออาจารย์ปกป้องนะครับอาจารย์ปกป้องเองก็เป็นอดีตอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ดร.ปกป้องจันทวิทย์แต่ว่าปัจจุบันนี้ท่านก็มาเป็นผู้บริหารสำนักข่าว The101.world แล้วนะครับท่านทั้งสองคนเนี่ยเขียนบทความเอาไว้น่าสนใจมากนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจบรรยากาศของเศรษฐกิจไทยในตอนนั้นนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นโดยบทความบางส่วนนะครับของคุณบรรยงพงพาณิชย์ก่อนคุณบรรยงพงพาณิชย์เขียนบทความนี้เอาไว้นะครับตั้งแต่ปี2018ท่านเขียนไว้แบบนี้ครับ2กรกฎาคมเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วตอนเริ่มเขียนบทความใน Facebook ใหม่ๆผมเขียนสารคดีเรื่องยาววิกฤตต้มยำกุ้งเอาไว้เอามาให้เพื่อนที่อาจจะไม่เคยอ่านนะครับอย่างยาวเลยครับ2กรกฎาคม2556 16ปีแห่งความหลังจริงๆก็ท่านเขียนบทความชิ้นนี้ไว้นานแล้ววันนี้ตื่นแต่เช้าตรู่สิ่งแรกที่นึกถึงก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ของ16ปีที่แล้วเป็นอันว่าได้เล่าเรื่องเก่าอีกวันแล้วก็ท่านก็มีวงเล็บไว้ด้วยความอารมณ์ดีนะครับสงสัยจะแก่จริง2กรกฎาคม2540ผมถูกโทรศัพท์ปลุกตั้งแต่ตี 5:30 โดยอาจารย์เปี่ยมอาจารย์เปี่ยมก็คือดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะครับโทรมาบอกว่าแบงก์ชาติปลุก CEO ธนาคารทุกคนให้ไปประชุมตอน 7:00 น.น่าจะมีการลดค่าเงินปรากฏว่าอาจารย์เปี่ยมคาดผิดไปนิดนึงเขาไม่ได้ลดค่าเงินแต่เขาลอยตัวค่าเงินบาทซึ่งมันก็ลอยลงอย่างรวดเร็วจาก25บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเป็น40เป็น50ไปโน่นเลยนั่นเป็นฉากเริ่มต้นของหนังยาวที่ชาวไทยจำได้ดีเพราะเป็นหนังที่รวบรวมทั้งดราม่าเทรลเลอร์แอดเวนเจอร์สโศกเศร้ารันทดสยองขวัญครบทุกรสชาติยกเว้นคอมเมดี้เพราะขำไม่ออกจริงๆ16ปีผ่านไปเรามาย้อนดูอีกทีจริงๆวันนี้25ปีแล้วนะครับเรามาย้อนดูอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้นใครกันวงเล็บที่ไม่ใช่กูทำให้มันชิบหายหลายคนโทษพ่อหมดการเงินคุณพี่โซโรสและชาวคณะ Hedge Fund ก็คือคนที่ไปลงทุนเอากำไรจากการเอาเงินหมุนเข้าไปในตลาดต่างๆทั่วโลกนะครับที่ทยอยโจมตีค่าเงินบาทหลายระลอกหลายคนโทษธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต่อสู้ยิบตาจนหมดหน้าตักบางคนไพร่ไปโทษจีนที่บิ๊กจิ๋วก็คือพลเอกชวลิตยงใจยุทธท่านนายรัฐมนตรีของประเทศไทยณขณะนั้นส่งคนไปขอยืมแค่หมื่นล้านเหรียญแล้วไม่ให้มีแม้กระทั่งมาโทษผมว่าเป็นที่ปรึกษาควบรวมไทยธนุฟินวันแล้วไม่สำเร็จและอื่นอีกมากมายเวลาผ่านไปเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นใครทำกันวะเราเรียนรู้อะไรทั้งหมดต่อจากนี้เป็นการวิเคราะห์ของผมและทีมภัทรก็คือภัทร Security ที่ผมบอกแล้วนะครับเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรเชื่อหรือไม่เชื่อพิจารณากันเองนะครับ
วิกฤตเศรษฐกิจ2540มีสาเหตุจากปัญหาการลงทุนผิดพลาดอย่างกว้างขวางทั่วไปในระบบเศรษฐกิจไทยในภาคเอกชนโดยใช้แหล่งเงินทุนที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นปัญหาสะสมมากว่า5ปีท่านก็ย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ปี1991ถึง1996นะครับก่อนที่จะปะทุในปี1997คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastความจริงเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจนี้ผมเล่ามาหลายครั้งต่างกรรมต่างวาระจนแทบจะเป็นจุดขายหลักอันหนึ่งของผมหาได้จากหลายที่เช่นไทยพับลิก้าแต่วันนี้จะมาลองไล่ในเวอร์ชันใหม่โดยมุ่งประเด็นว่าใครทำใครผิดมันต้องเริ่มโทษไปโน่นเลยครับคุณปู่เรเกนคุณปู่เรเกนก็คือประธานาธิบดีเรเกนของสหรัฐอเมริกากับคุณป้าแทชเชอร์คุณป้าแทชเชอร์ก็คือนางตรีหญิงเหล็กของสหราชอาณาจักรที่เริ่ม deregulationsDeregulation ก็คือการลดละเลิกกฎกติกาต่างๆนะครับโดยเฉพาะในตลาดเงินในช่วงต้นทศวรรษ1980ทำให้การไหลเวียนของเงินทุนเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกเป็นจุดเริ่มต้นของ globalization แล้วคุณปู่เรเกนก็ทำผิดซ้ำซ้อนเพราะไปฟอร์สให้เกิด Plaza Accord ในปี1985อันนี้ก็คือที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมๆกับอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยไปบีบทำให้พี่ยุ่นหรือว่าญี่ปุ่นถูกบีบให้ย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศเพราะค่าเงินเยนแข็งพรวดพราดจาก300เยนมาเป็น100เยนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐทีนี้ก็มาถึงคิวของป๋าเปรมและปู่สมหมายที่ดันทำให้ประเทศมีเสถียรภาพทั้งการเมืองการคลังป๋าเปรมก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในอดีตเป็นประธานองคมนตรีนะครับแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับแล้วก็คุณสมหมายคุณตระกูลซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังของประเทศไทยในขณะนั้นนะครับที่ดันทำให้ประเทศมีเสถียรภาพทั้งการเงินการคลังอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้เงินไหลเข้ามาเยอะแถมเกิดซวยพบแก๊สธรรมชาติอีกเยอะแยะก็คือยิ่งทำให้มีหลายๆคนอยากที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศใหญ่เลยนะครับแล้วก็อาจารย์สนออุณากูลก็ดันผลักดันโครงการ Eastern Seaboard ได้สำเร็จอย่างไม่แน่ชื่อซะอีกพี่ยุนก็คือญี่ปุ่นที่ค่าเงินเยนแข็งแล้วไปลงทุนต่างประเทศดีกว่าก็เลยทะลักย้ายฐานการผลิตเข้าไทยอย่างไม่บัญญะบัญญังจนเกิดยุคโชติช่วงชัชวาลขึ้นอย่างช่วยไม่ได้อันนี้ก็คือช่วงเวลาก่อนหน้าวิกฤตนะครับตั้งแต่ปี1986ถึงปี1990ไอ้พวกนักลงทุนสถาบันต่างชาติก็แย่ตลาดหุ้นเราซบเซาเงียบสงบอยู่ดีๆมาได้7ปีหลังยุคราชาเงินทุนราชาเงินทุนนี่ก็ระดมเงินทุนนะครับบอกว่าจะเอาไปลงทุนแต่ในความเป็นจริงเกิดแชร์ลูกโซ่แล้วก็ล้มลงไปหุ้นราคาก็ดีนะครับจากเดิม PEprice per equity คือราคาของหุ้นเมื่อเทียบกับสัดส่วนของทุนนะครับอย่างเช่นถ้าทุนของบริษัทอยู่ที่ 1,000 ล้านนะครับถ้าเอาราคาของหุ้นคูณด้วยจำนวนหุ้นนะครับแล้วอยู่ที่ 1,000 ล้านด้วย 1,000 ล้านหาร 1,000 ล้านก็เท่ากับ1นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาของหุ้นคูณกับปริมาณหุ้นแล้วได้ 2,000 ล้านอย่างนี้ก็แปลว่าเอ๊ะมูลค่าของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์กับมูลค่าของทุนจริงๆในโลกจริงเนี่ยมันใหญ่กว่ากัน2เท่า PE ratio ก็เท่ากับ2ในตอนนั้นเนี่ยราคาหุ้นก็อยู่ที่ PE ratio ประมาณ 3-4 ดันเข้ามาแย่งซื้อหุ้นขึ้นอื้อเลย 60-70% ต่อปีตลาดหุ้นไทยเลยกลายเป็นแถวหน้าของ Emerging Markets หรือว่าตลาดที่เป็นตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ในช่วง1986ถึง1991พวกเจ้าประคุณนักลงทุนไทยก็ช่างโลภมากลงแชร์แม่ชะม้อยแม่นกแก้วแชร์ชาร์เตอร์อยู่ดีๆดันแห่ตามมาลงทุนตลาดหุ้นจนแชร์แม่ลูกโซ่ขาดล้มละนาวเดือดร้อนกันไปทั่วทางการไทยก็ห่วยดันไปจัดตั้งกรตกรตก็คือกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นในปี1992ทำให้เกิดความคาดหวังว่าระดับมาตรฐานตลาดบรรษัทพิบาลกฎเกณฑ์ต่างๆจะถูกพัฒนาจนได้มาตรฐานสากลไอ้พวกฝรั่งเลยเกิดความมั่นใจแห่ทะลักเพิ่มอีกหลายเท่าทวีคูณทีนี้ไอ้เงินท่วมโลกพยายามจะเข้าไทยที่เนื้อหอมสุดๆทำได้ไม่ค่อยสะดวกเพราะการควบคุมจุกจิกรัฐบาลท่านชวนหลีกภัยและทารินนิมานเหมินซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังนะครับก็เลยผลิตนวัตกรรมสุดสร้างสรรค์ BIBF นะครับ Bangkok Investment Bank Facilities ขึ้นในปี1993ในว่าเพื่อเป็นไปตามกระแสเปิดเสรีเงินให้กู้ส่วนใหญ่ในระยะสั้นก็เลยไหลทะลักเข้าไทยอย่างล้นหลามโดยไม่ต้องพึ่งการพิมพ์เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่า QEจนสิริรวมได้เกือบ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี1996เกือบเท่ากับ GDP ของไทยในตอนนั้นไอ้ตลาดหุ้นตัวร้ายก็ดันขยันสุดๆระดมทุนให้บริษัทไทยลงทุนได้มากมายต
ตลาดแรกระดมได้ถึงเกือบล้านล้านบาทเลยเกิดเจ้าสัวไทยขึ้นอย่างมากมายมีการลงทุนทุกหัวละแหงแทนที่จะต้องรอแต่ฝรั่งญี่ปุ่นนายแบงก์ปูนอย่างแต่ก่อนไอเต่าก็คือคุณบรรยงพงพันธ์นิดเนี่ยนะครับท่านเขียนใน Facebook ของท่านท่านใช้ชื่อเรียกตัวเองว่าไอเต่าไอเต่ากับพวกพัทลักษณ์นั่นแหละตัวดีดันอันเดอร์ไรท์หุ้นออกมาได้ตั้งเกือบ 500,000 ล้านบาทในช่วง1987ถึง1996แถมคุยโม้ทำประโยชน์ทั้งที่ไอ้ 500,000 ล้านนั้นมีค่าเหลือแค่1ใน3หลังเกิดวิกฤตท่านวงเล็บไว้ด้วยนะครับถ้าถามใครมีส่วนร่วมทำให้เกิดวิกฤตบ้างผมจะยกมือขึ้นสุดแขนถามว่ามีส่วนพลาดไหมยอมรับว่ามากแต่ถ้าถามว่าทำชั่วคิดชั่วไหมเถียงจนตายก็ไม่ยอมรับความจริงในช่วงประมาณ1992ถึง1993ธนาคารแห่งประเทศไทยเกิดเป็นห่วงเรื่องโอเวอร์ฮีทก็คือเศรษฐกิจที่มันโตมากเกินไปนะครับเรื่องโอเวอร์ฮีทของเศรษฐกิจถึงกับออกมาตรการจำกัดการขยายตัวของสินเชื่อสมัยท่านผู้ว่าวิจิตรสุพินิจนะครับแต่แป๊บเดียวก็ถูกนักการเมืองขู่เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าไปตอนต้นนะครับว่าตอนนั้นนักการเมืองเองก็มีสายสนกลในสายสัมพันธ์กับธนาคารจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะเอาเงินกู้ไปได้เพราะฉะนั้นพอธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนั้นบอกว่าจำกัดเพดานการขยายตัวของสินเชื่อนักการเมืองก็เลยขู่เพราะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวไม่เติบโตเท่าที่ควรก็เลยรีบถอนมาตรการแทบไม่ทันเพราะกลัวโดนปลดเหมือนผู้ว่ากำจรสถิรกุลที่บ้าหลักการไม่รู้จักลู่ลมตลาดหลักทรัพย์ก็กลัวไม่มีสินค้าอนุญาตให้อุตสาหกรรมพื้นฐานเข้าตลาดตั้งแต่ยังไม่เริ่มเป็นแค่กระดาษแผนการเท่านั้นเช่นเหล็กทองแดงแล้วก็หลายๆอุตสาหกรรมตอนนั้นซึ่งตอนนี้พวกนี้กลายเป็น NPL Non Performing Loan ก็คือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 100% ในภายหลังเศรษฐกิจไทยก็เลยติดเทอร์โบบูมสุดขีดในช่วง1987ถึง1995อัตราเติบโตเฉลี่ยรวม 10% ทุกคนร่าเริงแจ่มใสชี้นกเป็นเงินชี้ไม้เป็นเงินทำอะไรก็กำไรได้เงินง่ายๆความจริงตัวเตือนก็ค่อนข้างชัดcurrent account หรือบัญชีเดินสะพัดนะครับที่เป็นบัญชีประชาชาติที่บันทึกกระแสเงินไหลเข้าและกระแสเงินไหลออกที่เกิดจากการค้าขายนะครับส่งออกสินค้าส่งออกบริการเงินไหลเข้าก็บันทึกเป็นบวกนำเข้าสินค้านำเข้าบริการเงินไหลออกก็บันทึกเป็นลบ current account หรือบัญชีเดินสะพัดของเราติดลบ 7-8% แปลว่าใช้เงินมากกว่าสร้างเงินต่อเนื่องมาหลายปีแต่ก็ถูกไฟแนนซ์ด้วยเงินกู้กับเงินซื้อหุ้นอย่างที่บอกแหละครับแล้วนักเศรษฐศาสตร์ระดับอาจารย์ระดับโหนอีกหลายท่านก็ออกมานั่งยันยืนยันนอนยันว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะเราเอามาลงทุนซึ่งถือเป็นเรื่องดีพอผลผลิตออกเราก็จะมั่งคั่งคืนเขาแล้วยังเหลืออีกตั้งเยอะยังแยะถึงเวลาพ้นกับดักการพัฒนาเสียทีเอาเฮ่ลงทุนเข้าไปทีนี้พอครึ่งหลังปี1996อันนี้เริ่มวิกฤตแล้วนะครับอาการชักออกพัทระโดยคุณธีรพงศ์วชิรพงศ์ทำวิเคราะห์พบว่าบริษัทบจ.ต่างๆเนี่ยนะครับบริษัทจำกัดในตลาดหลักทรัพย์มีถึงกว่า180บริษัทที่มี EBITDA นะครับEBITDA ก็คือรายได้เนี่ยนะครับที่เหนือต้นทุนเนี่ยนะครับต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่ายแปลว่าดอกเบี้ยยังจ่ายไม่ได้เลยอย่าว่าแต่คืนเงินต้นผลประกอบการของบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับมีผลประกอบการที่ขาดทุนหรือไม่ถ้าได้กำไรแต่กำไรที่ได้มาแค่เอาไปจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวยังไม่พอเลยอย่าว่าแต่จะจ่ายเงินต้นก็เลยมีการคาดการณ์แล้วครับว่าประมาณ 32% ของเงินกู้ของบริษัทจำกัดในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดในเวลานั้น1ใน3เลยนะครับของบริษัทหลักทรัพย์บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของเราตอนนั้นกู้เงินเข้ามาและมีแนวโน้มที่จะเป็นNPL หรือว่าหนี้เสียหรือว่า non performing loans 3พวกก็เห็นอาการก่อนคือธนาคารต่างประเทศที่ให้กู้ระยะสั้นเริ่มเรียกคืนนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเทขายหุ้นจนหุ้นตกระเนระนาดตั้งแต่ต้นปี1996แล้วพวกแรงหรือ hedge fund ก็เข้าโจมตีค่าเงินเป็นระลอกตั้งแต่ปลายปี1996สถาบันการเงินเริ่มมีปัญหาสภาพคล่องคนขาดความไว้ใจเช่นทุกครั้งที่เริ่มเกิดวิกฤตเราก็ต้องตั้งสมมติฐานก่อนว่าเป็นวิกฤตสภาพคล่องหรือว่า liquidity crisis วิกฤตความมั่นใจเลยต้องแก้โดยการอัดเงินสู้เรียกร้องให้มั่นใจซึ่งก็เลยเรียกร้องได้แต่คนไทยฝรั่งเขาไม่มั่นใจด้วยเช่นมี economist นะครับนักเศรษฐศาสตร์ชั้นยอด CLSA นะครับวิเคราะห์ว่าไทยไปไม่รอดแน่สิ่งที่รัฐบาลไทยทำตอนนั้นก็คือส่งสันติบาลเข้าค้นจนในประเทศจนเขาต้องเพ่นแล้วก็เลยโด่งดังระดับโลกในเวลาต่อมา The Economist ดันขึ้นหน้าปกว่า The Fall of Thailand ซึ่งตอนนั้นเขาก็เตือนนะครับว่าประเทศไทยเรากำลังจะล่มสลายทางเศรษฐกิจประเทศไทยตอนนั้นก็สั่งห้ามขายในประเทศแล้วคุณบรรยงเองก็วงเล็บไว้นิดนึงนะครับนี่แหละครับผมถึงสงบเสงี่ยมเจียมตัวไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจกลัวถูกในประเทศน่ะบ้านก็เพิ่งสร้างเสร็จแม่ก็อายุ90แล้ว
แต่เนื่องจากข้อเท็จจริงมันเป็นวิกฤตการดำรงอยู่ของ Solvency Crisis ก็คือ Solvency Crisis ก็คือภาวะที่ทุกคนล้มละลายอย่างกว้างขวางมากๆนะครับถึงเวลาเงินก็หมดหน้าปักความมั่นใจหลอกๆก็สร้างไม่ได้อีกต่อไปเอวังก็เกิดขึ้นในวันที่2กรกฎาคม2540ไงครับเราถามว่าอะไรมันผิดไปวะทำไมนักเศรษฐศาสตร์ชั้นครูทั้งหลายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งโหนเศรษฐกิจทั้งหลายจึงดูไม่ออกผมยกให้ Fixed Foreign Exchange Rates หรือว่าระบบปริวัติเงินตราแบบคงที่เป็นผู้ร้ายอันดับหนึ่งของหนังเรื่องนี้พอเราเปิดเสรีให้เงินไหลเข้ามาทุกทางแต่ไม่เปิดเสรีค่าเงินมันก็เลยบิดเบี้ยวinflation ก็ไม่สูงก็คืออัตราเงินเฟ้อก็ไม่สูงนะครับเพราะพวก tradable goods ก็คือสินค้าต่างๆที่ค้าขายกันราคาก็เป็นไปตามตลาดโลกแต่เหมือนลูกโป่งเลยครับพออัดเงินเข้าราคาของ non tradable ก็คือสินค้าที่มันไม่สามารถที่จะค้าขายในตลาดโลกได้อย่างเช่นที่ดินอย่างเงี้ยนะครับมันค้าขายไม่ได้เพราะนั้นมันเฉพาะตัวอยู่กับที่ก็เลยเกิดการเก็งกำไรเกิดฟองสบู่ได้แก่พวกอสังหาค้าปลีกโรงพยาบาลโครงสร้างพื้นฐานแน่นอนเมื่อเกิดฟองสบู่กำไรในกิจการพวกนี้ก็มากการลงทุนในภาคนี้พุ่งโดยใช้เงินกู้ระยะสั้นจากต่างประเทศมาลงทุนในระยะยาวในกิจการที่ไม่มีรายได้จากต่างประเทศอุปสงค์แท้จริงก็ไม่มีก็คือตอนนั้นเศรษฐกิจไทยไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับลงทุนไปเยอะแต่เอาพุทไม่เพิ่มมันก็เลยเจ๊งไม่เป็นท่าอย่างที่เห็นผมยังนึกขอบคุณพี่โซรอสอยู่เลยถ้าท่านไม่มาเราอาจจะยื้อได้อีกพักแต่สุดท้ายก็แป๊กอยู่ดีและเจ็บใหญ่เจ็บหนักกว่านี้แน่นอนนี่คือประโยชน์ที่แท้จริงของ Hedge Fund คือช่วยตรวจสอบช่วยปรับความผิดปกติในระบบเศรษฐกิจที่เขาว่าวิกฤตต้มยำกุ้งที่เกิดขึ้นอย่างโด่งดังเริ่มที่เราแล้วโรคระบาดไปทั่วเกาหลีมาเลอินโดฟิลิปปินส์ติดโรคไปหมดจริงๆเราไม่ใช่โรคระบาดหรอกครับมันกินของแสลงเหมือนกันคือไอ้ Fixed Exchange Rate หรือว่าระบบปริวัติเงินตราแบบคงที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่นี่แหละมันเลยเป็นอาหารเป็นพิษไปทั่วเห็นไหมครับการบิดเบือนกลไกตลาดในบางครั้งแม้จะทำโดยเจตนาดีเจตนาบริสุทธิ์ก็สามารถทำให้เกิดผลร้ายได้ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ผมก็ได้แต่หวังว่าการบิดเบือนตลาดข้าวครั้งยิ่งใหญ่อันนี้ก็เริ่มออกนอกเรื่องไปแล้วนะครับจากวิกฤตเศรษฐกิจแต่ว่าตอนนั้นเองก็พูดถึงเรื่องของการประกันราคาข้าวอยู่เพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ขอนำเอาเรื่องนี้เข้ามาพูดต่อเพราะว่าหลุดออกจากเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจไทยเพราะนั้นตอนนี้เราเห็นแล้วแหละว่าสิ่งแวดล้อมณขณะนั้นก็คือเราขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องนะครับค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าอย่างต่อเนื่องเงินไหลเข้าประเทศจำนวนมากเราเปิดระบบให้เงินไหลเข้ามาแต่เรามีอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่และเราดึงอัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อที่จะให้เงินไหลเข้าโดยที่ภาคเศรษฐกิจจริงของเราไม่ได้โตตามเกิดเศรษฐกิจฟองสบู่เงินไหลเข้าอย่างมากมายนะครับแต่แทรกแซงตลาดโดยให้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเวลาเงินไหลเข้ามากๆนะครับแล้วค่าเงินบาทเนี่ยมันควรจะต้องเปลี่ยนแปลงไป เราก็พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนาทีนั้นเนี่ยค่าเงินบาทมันไม่สะท้อนกับความเป็นจริงละเมื่อค่าเงินบาทมันไม่สะท้อนความเป็นจริงก็เกิดการเก็งกำไรการเก็งกำไรแบบนี้ประกอบกับการขาดดุลการค้าก็ยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับการขาดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจก็เริ่มเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและในที่สุดนะครับเมื่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจตอนนั้นมันไปไม่ได้ปัญหา moral hazard ที่รุนแรงนะครับเพราะว่าคุณเอาที่ดินจมน้ำคุณเอาที่ดินด้อยคุณภาพใส่เข้าไปในธนาคารแล้วคุณก็รู้จักกับเส้นสายในธนาคารแล้วเอาเงินออกไปง่ายๆธนาคารก็เริ่มเป็นหนี้เสียนะครับเกิดปัญหาที่เรียกว่า moral hazard ก็คือตอนเขียนโครงการเขียนอย่างดีเลยนะครับว่าจะเอาเงินกู้ไปใช้ทำอะไรต่อมีอะไรแต่ถึงเวลาก็เอาไปแจกกันเอาไปกินไวน์กันเอาไปเที่ยวกันเกิดปัญหา mismatching นะครับเงินลงทุนที่เราไปกู้มาจากต่างประเทศเป็นเงินกู้ระยะสั้นแต่เราดันนำมาปล่อยกู้ในโครงการระยะยาวที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่เหล่านี้ที่เศรษฐกิจดูเหมือนจะโตแต่มันโตแบบฟองสบู่ครับมันไม่มีรากอย่างแท้จริงในที่สุดพอปัญหาฟองสบู่แตกพอโครงสร้างเศรษฐกิจมันไม่สะท้อนภาพที่เป็นจริงวิกฤตก็เกิดขึ้นและวิกฤตที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็สร้างความเสียหายนะครับคำนึงถึงภาระที่เราต้องใช้นะครับแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่จนปัจจุบันยังแก้ไม่หมดนะครับตอนนั้นเนี่ยเรามีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินขึ้นมาเขาต้องเอาเงินไปใช้ในกองทุนนี้จำนวน 1.4 ล้านล้านบาทและนั่นคือความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่2กรกฎาคมปี1997ครับวันนี้เราเข้าใจถึงปฐมบทนะครับสิ่งแวดล้อมของวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านแล้วสัปดาห์หน้าตอนหน้าในรายการไทย PBS Podcast เล่ารอบโลก
ผมจะมาเล่าให้ฟังต่อครับว่าสถานการณ์ในวิกฤตตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับวันนี้ผมปิติศรีสารามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter